สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงครับผมนะฮะเอาล่ะมาดูเรื่องเด่นเรื่องร้อนนั่นก็คือเรื่องราวของฤทธิ์ลือชาครับฤทธิ์ลือชานั่นก็คือเป็นนักแสดงนะฮะนักแสดงอดีตนักแสดงนะฮะก็มีชื่อเสียงแล้วก็ตอนนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองหลังจากที่ได้เป็นข่าวกับผมนะครับไปทำธุระที่ประเทศมาเลเซียก็ไปเติมน้ำมันนะฮะบอกว่าโอ้โหเบนซินนะฮะบ้านเขานะลิตรละ16.4 บาทครับมันเป็นอะไรที่ว่าโอ้โหประเทศไทยบ้านเรา43 บาทพระเจ้าช่วยเบนซินธรรมดา53 บาทมึงจะแพงอะไรกันขนาดนั้นนะฮะทำให้สิ่งนี้ครับผมนะฮะกลายเป็นว่าเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะเหล่าบรรดาสลิ่มต่างๆก็หัวร้อนนะครับผมเหล่าบรรดาสลิ่มก็ออกมาฟาดฟันลิ้นลือชานะฮะดร.เสรีนะฮะก็ออกมาฟาดฟันถึงเรื่องนี้ว่าไม่แหกตาดูบ้างหรือว่านะฮะประเทศมาเลเซียคือเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตเองนะฮะเขาผลิตน้ำมันเองนะไม่ใช่ประเทศไทยนะไม่แหกตาดูบ้างเอาแต่สักที่จะพูดอะไรประมาณนั้นนะสิ่งนี้นะฮะแม้แต่นายสิงห์ทองนะนายสิงห์ทองเขาก็ออกมาด่าทักษิณชินวัตรออกมาด่าปูยิ่งลักษณ์ว่าเป็นคนโกงชาติโกงเมืองอะไรประมาณนั้นนะเขาก็ร่ำรวยนะฮะเขาก็บอกว่านะฮะออกมาซัดไอ้ดาราหมดอายุอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปชมทุกคลิปครับมีดาราท่านหนึ่งนะครับตอนเล่นหนังก็เป็นตัวโกงเวลาเล่นการเมืองก็อยู่พรรคขี้โกงตอนนี้มาออกข่าวว่าไปเติมน้ำมันที่มาเลเซียลิตรละ16 บาทเองถ้าน้ำมันถูกขนาดนี้จะขับรถเล่นได้ทั้งวันเลยก็ได้แล้วคุณทำไมไม่ไปเติมที่อเมริกาทำไมคุณไม่ไปเติมที่ศรีลังกาไม่ไปเติมที่ประเทศลาวแล้วครับแพงกว่าประเทศไทยมากมายมหาศาลมาด้อยค่าหมดราคาครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหมดอายุแล้วเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่ามันเขาจะขายให้เฉพาะคนของเขาอะโดยที่ดูที่ป้ายรถเป็นป้ายรถมาเลเนี่ยเขาจะขายราคานี้เขาไม่ขายรถต่างชาติให้ดูแบบเป็นตัวอย่างว่าเขาทำยังไงที่ลงตัวได้น้ำมันมันถึงถูกได้ก็จะให้เปิดความจริงครับเล่ามาเลยว่าอะไรเป็นไรเผื่อประชาชนก็จะเห็นใจบ้างเนาะว่าหมดปัญญาแก้ไขแล้วหรือยังไงเขาจะได้หาคนเก่งๆมาทำกันก็ออกตัวหน่อยแล้วว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องน้ำมูกน้ำมันเลยหรอกผมไปประกาศประกวดทุเรียนโลกที่มาเลย์ก็ขากลับก็กลับมากับรถเพื่อนจะของร้านต้มยำกุ้งที่ร้านอารีต้มยำกุ้งที่มาเลย์เขาก็มาส่งผมที่หาดใหญ่แล้วก็มาเขาจะใกล้ๆด่านเขาก็ลงไปเติมน้ำมันเนี่ยก็ลงไปเติมน้ำมันผมก็นึกเอะใจเอ๊ะน้ำมันเขาทำไมถึงถูกอย่างนี้ผมไปดูว่าขึ้นคิดเป็นเงินไทยแล้วไอ้95เนี่ย16 บาทเศษเองตกใจดิครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้ทำไมเขาบริหารงานกันไม่ได้แบบนี้ล่ะดูแล้วว่ามันก็เป็นการบริหารที่แบบว่าลงตัวเขาใช้น้ำมันครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ห้องกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษากรรมธิการเนี่ยท่านสสกรุงก็เป็นกรรมธิการอยู่ผมเป็นที่ปรึกษาเรื่องวันนี้มาประชุมกันเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนคอมเพล็กซ์นะครับคอมเพล็กซ์อินเทอร์เทนเมนต์คาสิโนคอมเพล็กซ์บอลคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายต้องตามหมายเพราะเราก็จะต้องมาศึกษาดูว่าผลได้ผลเสียเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากประชุมเสร็จแล้วเราก็มานั่งคุยกันแล้วก็ปรึกษาท่านกรรมธิการด้วยว่ามันผลดีผลเสียมันจะดีไม่จะทำให้ประเทศชาติเสียหายไหมผลดีมันเป็นยังไงผลเสียเป็นยังไงหลังประชุมเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันเนาะคุยกันปรึกษากันว่าถือว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อประชาชนอยู่แล้วนะครับก็มีอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่นะครับท่านจะต้องเห็นว่าดีไหมครับทำพวกเนี้ยผมคิดว่าดีต้องเพราะว่าอิสระบางทีเรื่องข้อดีมันก็มี
ตอนนี้อาณาญาณประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายกันอยู่แล้วใช่แล้วมันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เออรอบบ้านมีหมดนะครับแต่ว่าการที่จะเปิดเนี่ยจะต้องทำให้ชาวบ้านแถวๆนั้นมีส่วนร่วมมีรายได้ด้วยนะครับทุกจังหวัดทุกจังหวัดที่มีคาสิโนอยู่ครับแล้วเราไม่เปิดแห่งเดียวเปิดหลายแห่งหลายแห่งด้วยตอนนี้กำลังสำรวจสถานที่อยู่ครับแล้วก็ดูงานอยู่ในฐานะที่เราเป็นคนประชาชนเราก็ไปเซอร์เวย์ได้เพราะประชาชนเรานี่มันถือว่าเนื้อหนังเดียวกันเลยเขาก็จะบอกความจริงให้กับเราครับก็ถือว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้เนาะอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็จะทำกันครับก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนจะมีอะไรดีๆจะมาบอกให้ไหมคนที่ถ่ายติ๊กต็อกนั่นจะเป็นนางเอกคนที่ถ่ายนี่สวยมากครับเพราะว่ากุ้งเขาบอกว่าเขาบอกผมว่าอย่าไปยุ่งนะเขาเห็นก่อนเขาบอกนี้ผมก็ผมไม่ยุ่งเลยนี่ผมไม่ยุ่งอยู่เลยผมมาศึกษาเรื่องการพิมพ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณทุกคลิปแล้วกันครับผมนะของลิลิชาด้วยนะสิ่งนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าวันนี้นะฮะผมอัดคลิปวันนี้น้ำมันเบนซินในประเทศไทยลดลงนะฮะ91นะลดลงอย่างละ3บาท4บาทเลยทีเดียวนะฮะ2บาท4บาทนะฮะก็คงต้องขอบคุณลิลิชามั้ยฮะผมว่าต้องขอบคุณลิลิชานะเพราะว่าเขาออกมาประเด็นนี้นะฮะถามว่าประเทศไทยไม่ได้ผลิตน้ำมันเหรอผลิตสิครับประเทศไทยมีที่เจาะน้ำมันเยอะแยะนะครับผมนะฮะนั่นจะเป็นเรื่องราวของน้ำมันปาล์มนะฮะอะไรต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราเข้าใจฮะมันไม่เพียงพอแล้วก็ต้องส่งไปกันที่ประเทศอื่นแล้วก็ส่งกลับมานะฮะก็เหมือนแบบMade in Thailand นะฮะเหมือนคาราบาวเขาร้องเอาไว้นะฮะ Made in Thailand นะเสื้อผ้าผลิตประเทศไทยแต่ส่งไปต่างประเทศเพื่อไปตีตาแล้วก็กลับมาหามาขายให้ประเทศไทยกลับแพงอีกนี่ฮะมันเป็นอะไรที่ว่าสิ่งนี้แหละคือก็อยู่ที่การบริหารของรัฐบาลนี่ครับผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่การบริหารของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรไม่ใช่เอาแต่กู้นะครับไม่ใช่เอาแต่กู้นะวันนี้สิงห์ทองก็ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าสิงห์ทองกับดร.เสรีเขาไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าเขารวยเขามีน้ำมันเขามีตังค์เติมน้ำมันนะจะลิตรละ100บาทเขาก็ไม่กลัวหรอกแม้แต่หมอวรงค์เนี่ยไปถ้าใครได้ดูเพจหมอวรงค์นะฮะหมอวรงค์เขาก็เรารู้อยู่แล้วหมอวรงค์ไปออสเตรเลียบอกว่าประเทศออสเตรเลียน้ำมันแพงกว่าประเทศไทยอีกดังนั้นประเทศไทยต้องขอบคุณรัฐบาลที่ยังตึงราคาน้ำมันเอาไว้นะคุณก็ไม่ดูเลยครับว่าประเทศเขานั้นค่าเงินเท่าไหร่เขาทำงานกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมง600บาทประเทศไทยเลยครับ8ชั่วโมงบางคนยังไม่ได้มีถึง300เลยครับจะอวยกันอะไรกันนั้นนะฮะไม่ลืมหูลืมตาเลยจิ้มสปานหน้าจอครับปรากฏชมเพียงตาแล้วกดนี้ให้จิ้มสปานหน้าจอกดติดตามตำหนักกุญยาครับสวัสดีครับ